สวัสดีค่ะมามี่ออนค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องรถไฟอังปังแมนกันอันนี้เป็นรถไฟอังปังแมนอีกแบบหนึ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวให้น้องออโต้ช่วยคุณแม่แกะกล่องนะครับโอเคไหมครับโอเคนะครับโอเคค่ะใช่แกะตรงนั้นเลยนะครับไปโอเคแกะออกมาแล้วไหนมีอะไรบ้างออโต้มีเป็นหัวรถไฟแบบนี้นะคะก็มีเป็นขบวนรถไฟแล้วก็มีรางรถไฟนี่แบบนี้เลยนี่แล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นผ้าเป็นที่ให้ต่อในนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยว่ารางรถไฟต่อออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเราต่อรางรถไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ต่อง่ายๆค่ะเพราะว่ามันจะมีแบบตามแผ่นพลาสติกอันนี้อยู่แล้วนะคะว่าให้ต่ออันไหนสีอะไรนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อตามแบบเลยโอเคต่อตามแบบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เล่นได้เอารถไฟมาวางได้เลยอ้าวอาโต้เอารถไฟวางลูกโอเคเดี๋ยวตู้ก็จะเอารถไฟวางนะคะปิดก่อนเอารถไฟวางเลยลูกอ่ะใส่ของก่อนใส่ครับใส่กระดุมใส่กระดุมอันนี้โอเคจุ๊บนี่แน่แบบนี้เลยโอเคครับตู้ครับเปิดรถไฟว้าวนี่นะคะเป็นรถไฟอังปังแมนอันนี้เลยที่วางโชว์นี่ก่อนในกล่องจะมีอุปกรณ์แค่นี้นะคะนี่จ้าวันนี้มามี่ออนกับเบบี้ออโต้ขอจบการรีวิวรถไฟไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายครับออโต้บ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ